สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอทอมฮีตันผู้หยุดยั้งแมนยูไนเต็ดการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมนี่คือสิ่งที่ทอมฮีตันได้กล่าวไว้หลังจากบอกเวลาโรงละครแห่งความฝันเมื่อปี2010และเมื่อคืนนี้เองที่เขากลับมาหยุดเส้นทางชัยชนะ7นัดในลีกของโซชาได้ณบ้านหลังเก่าแห่งนี้โอเล่กุนนาโซชาเกือบทำลายสถิติคว้าชัย7นัดรวดในพรีเมียร์ลีกในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่หลังเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและคาร์โลอัลเชลติเคยทำไว้ที่คนละ6นัดแต่แล้วความฝันก็ต้องดับลงด้วยการมาเยือนของเบอร์ลี่ทัพปีศาจแดงครองบอลเยอะกว่าทีมเยือนอย่างเห็นได้ชัดแต่ดูจะมีปัญหาในการจบสกอร์ผิดกับในหลายๆนัดก่อนหน้านี้แต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับเบอร์ลี่ที่เล่นได้อย่างรัดกุมจัดการกับเกมรับและลูกกลางอากาศได้อย่างเฉียบขาดและสิ่งที่ทำให้แฟนผีต้องหัวร้อนไปตามๆกันก็คือฟอร์มอันสุดยอดของทอมฮีตันผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่แมนยูไนเต็ดมีโอกาสยิงเข้ากรอบถึง9ครั้งแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้เพียง2ลูกในช่วงท้ายเกมเพราะฮีตันโชว์เหนือเซฟกระจายถึงขนาดลูกที่ล้ำหน้าก่อนของมาต้าลูกที่ฟาวก่อนของลูกากูพี่แกก็ยังเก็บกินได้หมดทำให้ผีแดงต้องปลุกพลังเฮือกสุดท้ายเปิดเกมบุกเพื่อตีเสมอซึ่งก่อนจะเสียประตูสุดท้ายฮีตันก็ยังเซฟแต่ช่องช่วยที่บอลไปเข้าเท้าลินเดเลฟซ้ำเข้าไปได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮีตันมาทำแสบที่โอลด์ทราฟฟอร์ดในการพบกันเมื่อปี2016เฟอร์ลี่ก็มาแบ่งแต้มจากยูไนเต็ดไปได้และผู้รักษาประตูชาวอังกฤษนี่เองที่เซฟทั้งเกมจนกองหน้าผีแดงต้องหอบและมีจังหวะหนึ่งที่ซลาตันอิบราฮิโมวิชตะบันโอเวอร์เฮดคิกสุดแรงอย่างกับนักเตะซิลิมยี่แต่ฮีตันก็กระโดดมาเซฟได้อีกถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าลูกยิงลูกนั้นของซลาตันทำผมแขนเกือบหักแต่ก็นั่นแหละพี่แกก็เซฟไปได้อยู่ดีไม่รู้เพราะเหตุใดทอมฮีตันมักจะโชว์ฟอร์มเหนียวจัดหรือแถวบ้านเรียกเปิดการ์ดเติมตังสแตทบวก10ทุกครั้งที่เจอยูไนเต็ดทั้งที่แกนี่เองเป็นศิษย์เก่าแท้ๆของเซอร์อเล็กซ์แฟนบอลหลายคนอาจลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งฮีตันเคยเป็นเด็กผีมาก่อนนายทวารเลือดผู้ดีเข้าร่วมอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2002ก่อนจะพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจากการถูกส่งไปยืมตัวให้กับทีมต่างๆจนกระทั่งตัดสินใจได้ว่าเวลาของเขาในแมนเชสเตอร์ได้จบลงแล้วและพร้อมจะไปหาประสบการณ์กับทีมอื่นซึ่งนั่นก็ทำให้ป๋าไม่พอใจอยู่ในระดับนึงผมอยู่ที่นั่นมา13ปีแต่สุดท้ายผมเลือกที่จะเดินออกมาจากที่นั่นแบบฟรีๆเวลาและความพยายามที่พวกเขามอบให้ผมเข้าใจที่เขาจะไม่พอใจซึ่งไม่ว่าอย่างไรผมก็ยังเคารพในตัวเขามากๆอยู่ดีผมรู้สึกมาเสมอว่าผมต้องไปเพื่อโอกาสในการลงเล่นผมรู้ว่าผมดีพอแล้วผมแค่อยากออกไปหาประสบการณ์ที่จับต้องได้ซึ่งในตอนนั้นผมยังไม่มีเลยนั่นจึงเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมตัดสินใจเองแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะคุณอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่11ขวบความแน่วแน่ของเขาในวันนั้นส่งให้ฮีตันได้มาค้าแข่งให้กับคาร์ดิฟฟ์และบริสตอลซิตี้ก่อนจะมาปักหลักกับเบอร์ลี่พร้อมเล่นดีจนติดทีมชาติอังกฤษและหวนมาโรงละครแห่งความฝันอีกครั้งแล้วแฟนผีเสียดายหรือไม่ที่ทีมปล่อยนายทวารวัย32ออกไปจากอ้อมอกในวันนั้นแต่ที่สำคัญชื่อของฮีตันคงทำสาวกปีศาจขยาดไปอีกนานและนี่คือทั้งหมดของเรื่องต้องรู้โลกลูกหนังในวันนี้สวัสดีครับ